ลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเกม7 Day to Die ค่ะในวันนี้เรากลับมาแล้วหลังจากที่เราไม่อยู่ประมาณ 3-4 วันค่ะเพราะว่าไปทำบุญให้กับคุณยายเนาะคุณยายเสียค่ะในวันนี้เรากลับมาแล้วโอ้โหมีหลายอย่างแปลกตาไปแล้วก็มีเสียงนี้ด้วยค่ะนี่เป็นร้านค้าค่ะที่เพื่อนสมาชิกในบ้านของเราสร้างขึ้นนั่นเองในนี้ค่ะเขาจะเป็นร้านค้าที่เปิดเวลา 6 โมงเช้าถึง4 ทุ่มเนาะแล้วก็นี่ค่ะลดราคา 20% นี่เข้ามาในนี้ในนี้ค่ะก็จะมีของขายตู้แรกก็ขายเสื้อผ้าตู้ที่2นี้ค่ะก็ขายเป็นพวกอาวุธปืนนั่นเองก็คือเป็นของที่บ้านเราไม่ใช้ค่ะเราก็เลยเอามาขายในที่แห่งนี้นั่นเองถ้าใครต้องการค่ะก็สามารถมาใช้สอยหยิบจับซื้อขายอะไรอย่างนี้กันได้เนาะโอเคมาเป็นระบบเข้าออกอัตโนมัติค่ะแล้วถ้ามีแบบคนเข้ามาใกล้ๆมันก็จะมีเสียงลำโพงร้องดังขึ้นนั่นเองนี่ถ้าเรามานี่นี่ค่ะร้องออกพร้อมกับประตูเปิดเอ้ยดีส่วนตรงนี้ค่ะเป็นแลนด์เคลมเนาะระวังไว้ค่ะเป็นแสงสีเขียวจะได้จำได้ว่าบ้านของเราแล้วก็นี่ไงสิ่งก่อสร้างไม่อยู่ตั้ง4 วันค่ะมาดูสิบ้านเรามีอะไรบ้างแน่นอนว่าคืนนี้ก็เป็นคืนแดงเดือดค่ะเราเล่นเป็นเซิร์ฟสาธารณะใช่ไหมดังนั้นคืนแดงเดือดค่ะเราก็เลยควบคุมไม่ได้นั่นเองในวันนี้เราจะได้เจอแดงเดือดคืนแรกค่ะที่เราได้อัดคลิปนั่นเองเขาของอาหารการกินมีเหมือนเดิมน้ำโอ้โหน้ำแดงกับน้ำเหลืองนี้จะเยอะไปไหนมันคงไม่ได้กินเท่าไหร่แล้วก็วัตถุดิบอุ้ยเหลือกินเหลือใช้ค่ะก็ไม่ต้องห่วงในนี้โว้มีชามซุปเป็นซุปที่เพิ่มเลือด80นั่นเองอ่ะแปลงปลูกพืชผักมาดูสิถูกเก็บเรียบร้อยแล้วในนี้ไอ้มีเตียงนอนเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีอ้อเตียง1 อันค่ะโอเคเดี๋ยวนะพูดถึงเตียงเราก็วางเตียงกันหน่อยดีกว่านั่นแหละแล้วก็ในนี้ค่ะข้างล่างบ้านเปลี่ยนไปเยอะเลยโอ้มีของหลายอย่างเพิ่มมาความร่ำรวยที่เราไม่อยู่4วันเพื่อนเรานั้นร่ำรวยขนาดไหนรถยนต์2คันค่ะเชนซอเอามาใส่ในนี้ทำไมเชนซอก็ใส่ในนี้สิเชนซอสูงสุดตอนนี้คือเทียร์4ที่มีในกล่องเรามีในตัวเทียร์5แล้วเนาะแล้วก็เทียร์6มาเลยค่ะโอเคเราเอาประแจเทียร์6มาใช้ดีกว่าหยิบออกมาไว้ก่อนเลยอูเกอร์เราก็ใช้เทียร์5อยู่พรั่วให้อูเกอร์แล้วจะเอาพรั่วทำไมใช่ไหมอุ้ยมอสค่ะมีให้เลือกมากมายหลากหลายใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวมาปรับแต่งกันเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของจากสัตว์วัตถุดิบนู่นนั่นนี่ค่ะก็มีของคราฟล่ะโอ้โหระเบิดระเบิดอีกค่ะอ่ะเอาออกก่อนแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นี่นี่คือระเบิดแค่ส่วนหนึ่งค่ะเพราะส่วนหนึ่งเตรียมไปไว้สำหรับรับคืนแดงเดือดเรียบร้อยแล้วของทำกระสุนก็มีบักช็อตมีกันพาวเดอร์เนาะแล้วก็นี่ค่ะกระสุนปืนอัดเป็นสแต็กเห็นอย่างเงี้ย2 อันค่ะแต่ไม่ได้มีแค่2 นัดนะเมื่อเรากดไปค่ะนี่มันคือแบบเยอะ100 นัดนั่นเอง โอ้นี่อ่ะอันนี้ก็คือ500นี่ก็คือ500ก็คือ1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 ค่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเยอะแล้วก็กระสุนอย่างอื่นก็มีนิดนึงค่ะก็คือคราฟแค่พอใช้เพราะว่าเราสามารถคราฟได้ตลอดเนาะอุ๊ยเสื้อผ้าเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนชุดกันค่ะโอ้ยปืนตอนนี้เราใช้เป็น Hunting Rifle ใช่มั้ยในที่สุดค่ะ Markman เราก็ได้มาแล้วคุณมีนบอกว่ามาร์คแมนนี้ค่ะไม่ได้จากการทำควีนนะได้จากการเปิดกล่องลูทค่ะเราได้มานั่นเองเจ็ดโจรไม่อยู่ค่ะแต่ใช้ทรัพยากรเราจะเอาทันทีเพราะว่าสิ่งที่มีในกล่องก็คือทุกคนไม่เอาแล้วค่ะอาวุธเมลีก็มีเทียร์6นะแต่เราอยากได้มาเชนเต้เทียร์6ค่ะไม่มีเหรอมาเชนเต้มาเชนเต้มีสูงสุดคือเทียร์3 Hunting Rifle สูงสุดคือเทียร์5โอเคหยิบมาไว้ก่อนมันต้องมาเชนเต้มันต้องมาเชนเต้เทียร์6สิไม่มีแฮะ
ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบางอันอาจจะยังไม่ได้มานั่นเองเราไม่อยู่เดี๋ยวเราค่อยไปหาเออเสื้อผ้าก็มีให้ใส่แล้วก็จำได้เขาบอกว่ามีหนังสืออยู่นะนี่นั่นเองค่ะหนังสือเต็มกล่องอ๋อแล้วเขาก็บอกให้เราเรียนได้เลยเพราะว่าคนอื่นเรียนหมดแล้วโอเคดังนั้นค่ะเรียนรู้ให้ฉลาดลัคกี้ลูเตอร์จัดไปจัดไปอันที่จริงก็จัดให้หมดทุกเล่มเลยก็ได้นะโอเคเอาให้หมดค่ะเครื่องคราฟต์เจเนเรเตอร์เหรออันนั้นไว้ก่อนแล้วกันโอ๊ยแต่ว่าเรียนๆไปก็ได้ค่ะเพราะว่าน่าจะมีกันหมดแล้วแหละถึงมีคือแบบคนไม่เรียนเนาะอ่ะจัดไปสูตรคราฟต์โครงของไจโรคอปเตอร์ปืนแมกนัมอ่ะในสตอกเกอร์ค่ะเกี่ยวกับการทำดาเมจในช่วงคืนการย่องการตีหัวปืนพกโอเคนี่เขาเรียกว่าเรียนแบบล้างผลาญสายธนูด้วยโอเคเรียนเรียนไปแล้วก็ช็อตกันจัดไปแล้วก็สไนเปอร์ของเรา100,000%ค่ะเรียนเลยเรนจ์ไฮท์นี่ก็สำคัญเออร์บานคอมแบทเอาไปเลยแล้วก็เวทแลนด์เล่ม3เวทแลนด์เล่มนี้ค่ะจะทำให้เราสามารถที่จะเคาะประตูแล้วได้ลูกปิดประตูซึ่งเป็นทองเหลืองมาเอ้ยดีค่ะหนังสือไฟแมนเออเรียนๆไปเถอะมันมีให้เรียนก็เรียนไปค่ะนี่เรียนจนแบบเลเวลอัพเลยอ่ะสูตรคราฟถังจัดไปสูตรคราฟปั๊มช็อตกันโอเคโอเคเขาบอกให้เราเรียนค่ะเราก็เรียนไปเถอะนี่เรียนล้างผลาญเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะก็ได้เวลาในการเปลี่ยนตัวแล้วแปลงร่างนั่นเองแปลงร่างเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วสไนมาร์คแมนนี่ใช้ได้แล้วปั๊มช็อตกันค่ะก็เหมือนเดิมเนาะแล้วก็นี้ประแจเทียร์6ค่ะติดไฟด้วยเพราะว่าเราใส่ม็อดค่ะนี่ไงเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นม็อดติดไฟนั่นเองก็เลยมีความร้อนแรงด้วยเนาะโอเคอย่างอื่นก็เรียบร้อยค่ะเรื่องชุดเราก็มีเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆค่ะเปลี่ยนให้เป็นชุดเกาะแบบมิลิเตอรี่ให้แบบหลายๆส่วนแต่รองเท้ายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยใส่เป็นทีวีค่ะเพราะว่ามิลิเตอรี่มันเป็นแบบไลท์อาร์เมอร์ค่ะจะเน้นในการเคลื่อนที่ไวแต่ว่าอาร์เมอร์จะน้อยแต่ทีนี้ก็ไม่ได้น้อยเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเป็นเฮฟวี่อาร์เมอร์เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้ช้าแต่ว่าอาร์เมอร์เยอะนั่นเองโอเคก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละเนาะพร้อมค่ะที่จะรับในคืนแดงเดือดวันนี้นั่นเองโอเคค่ะในวันนี้เราก็มีคนที่จะมาอยู่รับคืนแดงเดือดด้วยกับเราหนึ่งคนนั่นก็คือคุณหมีนั่นเองผู้ผ่านคืนแดงเดือดมาแล้วหลายคืนเนาะดีครับวันนี้คุณหมีไม่สดชื่นเท่าไหร่ค่ะ วันนี้มาดูก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งกลับจากงานทำบุญมาคุณวีนคือผู้ที่เกมสเตจสูงที่สุดค่ะของเซิร์ฟณขณะนี้เลเวลสูงที่สุดค่าเยอะที่สุดใช่ไหม 3,600 ตัวค่ะตำแหน่งบ้านเด็บของเรานั้นอยู่ทางนี มาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวปรับความสว่างนิดนึงเนาะตรงนี้คืออะไรคุณมีนรหัสรหัสปริศนาหือไม่ใช่นะผมหมายถึงพื้นด้านข้างนี่มันคืออะไรคะอ๋อจะทำเป็นที่ขายของเรามีปริศนาให้คุณแก้ปริศนาอะไรนะเปิดประตูให้ได้5คูณ5 1หาร1 9คูณ9ไม่ถึงให้เอาทั้งหมดมารวมกันเหรอคะหรือว่ายังไงไม่บอกอ๋อไปไหนก็ไปนั้นสิแม่อ๋อ525ไม่ใช่แฮ เดี๋ยวนะ
อ่ะลอง9,900ไม่ใช่เดี๋ยวต้องจำนวนที่ถูกต้องมันมีต้องมีตัวเดียวเดียวนะคุณไปคิดอะไรให้มากความอ๋อรู้แล้วห้าคูณห้าห้าคูณห้านี่ว้าวแล้ววันนี้กินล็อกดิเว้ยแล้วคุณคิดอะไรมากกว่าขอบคุณสำหรับความการไว้เอา11หาร11ไม่ได้อ่ะก็ประตูมันมี2บานอ๋อตรงกลางนี้ไม่ใช่ประตูอ๋อดังนั้นมันต้อง11อ๋อถ้าไม่มีคำใบ้เอ้ยโอ้ยจีดีแม่มันก็จะยิ้มห้าสิแม่ถ้าเกิดจะเล่นอย่างนี้นะโอเคอันไหนให้ประตูวางระเบิดคะนะเอากล่องยุ่งอะไรเอ่ยหล่นตกลงไปกันล่างโอเคเดี๋ยวมาทูใส่รหัสก่อนค่ะท็อกสตีลมีป่ะมีสิอ๋อไม่เห็นนะในกล่องมีสองกล่องอยู่ข้างบนอ๋อโอเคข้างล่างนี้ฐานที่ดีเฟนเจาะหินนี่คะใช่ไหมไม่ต้องก็ได้โอเคตรงนั้นแหละอุ้ยอันนี้แข็งแรงเลยนะเนี่ยตอกอย่างนี้มันเลือดเท่าไหร่ค่ะนะ10,000ป่ะ7,000ขอดูโอ้นี่ไงระเบิดใช่ไหมที่คุณมีบอกว่าไม่ต้องเอามาเต็มตู้มีหนังสือหนึ่งเล่มที่ปะทูอ่านครบแล้วนั่นก็คือสไนเปอร์ปะทูก็สามารถคราฟกระสุนปืน 7.62 แบบเป็นแพ็คได้ใช่ไหมดีครับก็แปลว่าเราสามารถพกกระสุนได้ทีละ500นัดโอ้ยยิงติดโอ้ลืมไปว่ามาร์คแมนมันยิงไปตั้งหลายนัดก่อนที่จะชักนี่นาห้านัดเราก็ยิง1นัดแล้วเราก็เตรียมชักแดงเดือดเรายังไม่แดงเดือดนี่คุณมินยังแต่ก็จะแดงเนี่ยแล้วทำไมมันมาทั้ง3ตัวคะเนี่ยฮาเลตย่อยอ๋อไม่ยิงหัวยิงตัวนี่ประตูยิงไม่ติดหรอไม่ได้ยิงชิดไม่ได้ยิงชิด3ตัวชอบกระสุนเอ้ยแต่เอากระสุนมาแค่130นัดเองที่เหลือเอาแต่ปั๊มมาค่ะอุ๊ยมาแล้วแดงเดือดมามาแล้วปรับแสงสว่างแล้วโอ้เอ้ยมันมาไม่เยอะเท่าไหร่นะนี่คุณมีนสองคนไงโอเคสว่างขึ้นกว่าเดิมโอ้สองคนก็มาไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าอยู่กันเยอะๆมันจะมาเยอะใช่ไหมคะใช่ยิ่งเยอะยิ่งทวีคูณโอ้โห5,000อีกพี่ยืนอยู่เฉยๆก็ได้5,000ดูสิหลุมนี้ดีค่ะการดีเฟนแบบง่ายตรงนู้นก็มาอีกแล้วนี่ไงมวลเหล่าซอมบี้ตู้เขียวมาทั้งนั้นเลยอ่ะมีตัวระเบิดไหมคะยังไม่เข้าก่อนมีนะแต่ตอนนี้ยังอ๋อโอเคกินข้าวต่อหน้าซอมบี้มันไม่มีทางวิ่งมาได้เพราะโครงสร้างที่เป็นแบบแผ่นนี้ค่ะซอมบี้มันจะเข้าใจว่าเป็นบล็อกเต็มใช่ไหมแต่ไม่ใช่บล็อกเต็มนั่นคืออะไรเดี๋ยวทำไมตัวเขียวมันโดดขึ้นมาข้างบนคืนได้ล่ะ ใช่มันโดดขึ้นมาแล้วมันไม่ตายมันกำลังลงไป ใช่มันเหมือนบึ้มขึ้นมาข้างบนค่ะแล้วมันลอยมาแล้วตกที่พื้นอ่ะแล้วมันก็วิ่งต่อโอ้ มาลงมาลุยมั้งลงมาก็ลงไปก็ไม่ต้องช่วยปลาอะไรเพราะมันไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะยิงปืนเล่นยังได้ยิงปืนแต่บล็อกมันจะแตกไหมล่ะไม่ค่อยแตกโอ้โหพวกลูกซองมันลูกซองแดงมันป้องกันต่อเหล็กอยู่แล้วมันจะเป็นหนักทางไม้แทนอ๋ออ๋อนี่คือ
ิดไว้ดีกว่าหนอใช่ไหมเนี่ยบล็อกดาเมจให้ไม่เหมือนลูกตองเขียวบล็อกดาเมจต้อง80แล้วบล็อกของเราเป็นเหล็กนี้ก็ 7,000 กว่าจะยิงแตกไปอีกชั้นหนึ่งมีรอยแตกค่อยซ่อมก็ได้อ๋องั้นแปลว่าตอนนี้คุณมีนไปสายสกิลช็อตกันนี้เต็มแล้วใช่ไหมคะช็อตกันเต็มแล้วครับอ๋อประตูช็อตกันเลเวล4เองตีกันครับพ่อโอ้โหทหารเจาะไม่เข้ากระสุนเห็นแบบชัดเจนว่ามันเด้งอ่ะเริ่มไม่ตายแล้วสินะตีลูกทนได้ให้มันรู้ไปด้วยลูกระเบิดเออ 4,000 จบเอ๊ะคุณมีนยืนนิ่งอาจจะหลุดหรือเปล่าไม่เป็นไรตอนนี้เป็นต่อนี่ลงมาอีกแล้วต้องตัวเรายังไม่มีมอสตัดดีเจนมันเนาะให้ซอมบี้มันหยุดดีเจนมันยังไม่ได้ใส่มามิน่าล่ะมันถึงดีเจนขึ้นมาได้แต่อย่างนี้ก็ระเบิดทีเดียวดีกว่าโทษทีมาละโอเคคุณมีนะประตูยังไม่มีมอสตัดมิติเอชั่นเลยค่ะรู้สึกจะยังคาบไม่ได้อ๋อยังคาบไม่ได้ก็พึ่งก็เลยอยู่ดีๆแบบยิงตัวเขียวไม่ตายก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเรายังไม่มีมอสตัดดีเจนมันนี่ใช่ไหมยังไม่น่าล่ะมันถึงดีเจนกลับมาไวมากก็เลยเอาระเบิดปาไปเลยดูธรรมดาถ้าเป็นสายเอจิปากัวนะผมจะลงไปเก็บของนะอ๋อแล้วก็วิ่งขึ้นเหรอใช่มันอยู่แค่นี้ก็โดดถึงอ๋อแต่ว่าสายนั้นมันทำให้เล่นยากนี่เพราะว่าโดดไม่ว่ายังไงก็โดดสูงใช่ไหมใช่มันโดดสูงอะก็คือสกิลเอาตัวรอดสุดๆอะซอมบี้วิ่งกูมานี่กระโดดขึ้นกล่องก่อนเฮ้ยเอาชิบเวแล้วเวแล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะขึ้นได้สบายสบายยังไงก็ตอบบล็อกขึ้นได้ติดตบสิขึ้นได้ไหมโอ้เปิดกล่องชิวๆไม่แย่ก็ไม่ปล่อยตายเลยเดี๋ยวปล่อยตายดูดิถ้าเกาเล่นอย่างนี้แต่ก็ไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะปืนมีคนcoverมีเคลียร์สมให้แล้ววางบล็อกขึ้นได้ไหมวางไม่ได้ติดทีงั้นเดี๋ยวประตูปาระเบิดคุ้มกันให้แล้วกันนะได้ไหมเดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ได้อ่ะบล็อกออกเหรอคะหือเปล่าๆเลยศพหันศพมันนี่เปิดวางบล็อกได้แล้วสิศพมันขวางได้ไหมไม่ตอนได้แล้วนั่นแหละขอบคุณครับแต่ประตูว่ารู้สึกว่าปาระเบิดให้ศพมันเด้งขึ้นแล้วจากนั้นก็ลงไปข้างล่างก็น่าจะรอดนะคะเนาะใช่ใช่วางบล็อกข้างล่างอ่ะตอนศพมันลอยขึ้นอ่ะต้องปาระเบิดเยอะหน่อยอืมแต่ก็ได้ผลนี่ไงเห็นวะระเบิดจะเยอะแล้วให้ศพลอยขึ้นแล้วเรากระโดดขึ้นมาโอ้โหหัวขาดอ
คืนนี้ไม่ต้องกลัว 5-6 ชั้นนะแต่ก็แตกไปมีทางลงไปดูพื้นข้างล่างไหมไม่มีเนาะไม่มีครับทำตันเลยอยากดูต้องขุดลงไปละไม่เป็นไรคุณแดงเหลือเนี่ยถ้าเราทำฐานไวรัสซอมบี้บุกแล้วอะชีวิตมันจะง่ายมากๆค่ะตอนคืนปะทูถือว่ารอบนี้ปะทูไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเพราะว่าคุณยายเสียใช่ไหมคะปะทูก็ไปต่างจังหวัดไงเป็นงานศพทำบุญคุณยายกลับมาอีกทีอ้าวทานดีเฟนเสร็จแล้วนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปช่วยอย่างอื่นลองออกไอเดียสร้างบ้านแปลกๆก็ได้โอเคไม่รู้สิเนาะจะสร้างอะไรดีอยากทำปราสาทเป็นเขาวงกตนี่ไงคุณมีนกล่องสองกล่องลงไว้ล่ะลงไว้มีดีมากรู้สึกซอมบี้มันมาไวกว่าเดิมนะคะเนี่ยกำลังดึกขึ้นมั้งยิงข้าวไวก็ยิงมาไวอ๋อกำลังซ่อมใช่ไหมอุ้ยปั๊บช็อตกันได้พังรีแพ้เลยซ่อมมันก็ตีได้นิดหน่อยเองอ่ะใช่มีแค่ข้างล่างที่จะแบบพังไปสึกหรอลึกหน่อยเห็นว่าเป็นรอยค่อยซ่อมก็ได้อุ้ยเดี๋ยวเขาเปิดประตูนี้ไว้ตกขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวระเบิดก็ได้ค่ะ3ลูกแล้วเก็บสลักเลยอย่าบอกนะว่าไม่ตายไม่ตายเก็บสลักลูกที่4อ่ะก็ยังไม่ตายโอ้โหรีโหลดปืนพร้อมกันด้วยโอ้ระเบิดดีกว่าถ้ามันจะมาเยอะอุ๊ยประตู2ลูกแล้วค่ะค่ะคุณมีจุดแล้วบึ้มเชื่อ5,000ดีแล้วที่ไม่มีเดโมต้องวางข้างๆด้วยให้เป็นขั้นบันไดอ๋อประตูติดเมื่อไหร่งานเข้าอะไรเอ่ยคุณมีนไม่ช่วยประตูเลยหรอกล่องมันหายกล่องมันหายกล่องอะไรหายคะไม่มีใครยิงช่วยระเบิดช่วยระเบิดประตูเลยหรือกำลังโยนระเบิดอยู่ระเบิดมันไม่ดีเลยเนาะประตูติดเมื่อไหร่ด้วยแหละไม่เป็นไรเตียงอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้เกิดที่บ้านนี้เลยเผอตายเลยนี่เห็นไหมวิก้นลากเราไปฆ่าอันนี้จริงนะคนที่อยู่ข้างล่างอ่ะจะไม่ตายถ้าคนข้างบนปาระเบิดช่วยไวๆใช่ไหมก็ถ้าปาระเบิดเรื่อยๆก็ได้อยู่อืมใช่โอ้โหประตูมาเกิดที่บ้านหลังนี้ไม่ต้องถามเลยนะเนี่ยไอ้นั่นอ่ะป้อมปืนอ่ะยิงกระหน่ำเลยหึใช่บ้านนู้นดิใช่บ้านนู้นไงอ๋อไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ได้วางปืนเลยบ้านเราไม่มีป้อมปืนเป็นบ้านอีกคนหนึ่งเนาะอือฮึเฮ้ hey, ตายเลยเห็นไหม ประตูติดสถานะเลือดไหลด้วยเลยค่ะมาปลดแบนให้ซะดีๆเลยเห็นไหมแถบแดงขึ้นแล้วอ่ะ นั่นแหละไม่น่าไปเล่นเลยเล่าแต่คุณมีรอดไงทางเมื่อกี้เพราะว่าประตูถือระเบิดแดงในมืออ่ะก็เลยช่วยได้รอบที่แล้วรอบนี้ไม่ได้ถือระเบิดรอบนี้เราถือระเบิดแดงเราก็จุดไม่ทันหรอกซอมบี้จะหมดไหมคะเนี่ยเนี่ยแหละเนี่ยมีคนเนี้ยที่แบบเป็นตัวถ่วงไว้ให้ซอมบี้หมดคนไหนเนาะคนไหนเนาะเกมสเตจสูงซอมบี้เยอะซอมบี้มันก็เลยไม่หมดสักทีเนี่ยถ้าประตูอยู่นะคนเดียวนะมันหมดไปแล้วสี่โอ้ลัคกี้ลูสไม่เชื่อไหนประตูเดี๋ยวผมออกแล้วเข้าใหม่ไม่เป็นไรออกเข้าใหม่เนี่ยต้องมาไล่ก้าวใหม่กันหมดอ
เยอะจังโอ้ยโอ้ยขึ้นมาจะขึ้นมาตายไหมลืมไปว่ามีระเบิดนี่อ๋อทองเหลืองค่ะเฮ้ยโดดไม่ขึ้นอ๋อต้องโดดมาเฉยๆอย่างนี้โอเคใช่เข้าใจแล้วนั่นไงแล้วก็กระสุนปืนยิงสมองให้แตกใช่ไหมอันล่างเอาไปไม่ได้แต่อันบนอะเอาให้แตกเลยอ่ะผิดอันเปลี่ยนต่อโอเคอ่ะโยนระเบิดไว้ก่อนไม่ถึงอีกอ่ะเชนซอไม่ถึงเนาะเดี๋ยวระเบิดก็แตกเองพวกกระสุนปืนกระสุนปืนอะไรคะที่มาหาหรือแบบง่ายได้ง่ายสุดอะได้ง่ายสุดน่าจะเป็นกระสุนปืนลูกซองใช่ไหมลูกซองแต่จะใช้ดินปืนเปลืองแต่ดินปืนก็ไนเตรตกับโฟมก็ได้แล้วมาแล้วตอนนี้ค่ะเราออกจากการพูดคุยชั่วคราวเนาะเพราะว่ามีคุณไพลินเข้ามาค่ะทีนี้เสียงบรรยากาศรอบข้างค่อนข้างที่จะดังมากๆเลยใช่ๆปทูจะไม่ได้ยินเสียงคุณไพลินแต่ว่าคุณไพลินยังได้ยินเสียงปทูใช่แล้วโอเคปทูก็ขออนุญาตคุณไพลินนิดนึงค่ะเพราะเสียงบรรยากาศรอบข้างมีเยอะเนาะก็ไม่เป็นไรมาลุยกันเถอะแปลว่าถ้าคุณไพลินเข้ามาอย่างนี้คุณไพลินก็คือเอาซอมบี้มาถมเราสินะใช่ก็มาใหม่ซอมบี้ก็จะเยอะขึ้นนี่ทำไมรู้สึกเยอะๆใช่มาโอ้โหเป็นธรรมดาค่ะขึ้นแดงเดือดตายกันรัวๆเราก็เป็นหนึ่งในศพเหล่านั้นกำลังง้างระเบิดระเบิดมันง้างไปแล้ว13 QA 13 Death เองไหนดูสิโอ้ย13ตาย13รอบเองโอ้ประตูกี้ใหญ่กว่าวินหรอกไอ้ประตูไม่ตายแล้วประตูก็เลยตาย14อ่ะไปเลยล้มลุมไปเลยอ่ะล้มหลุมไปเลยนะแซวเล่นมาจะได้ไม่ต้องโดนเนิร์ฟอีกทีระเบิดไฟระเบิดไฟกับระเบิดน้ำตาลมันอันไหนคราบยากกว่ากันคะวัตถุว่ามันคนละแบบเนาะหรือเปล่าทำอะไรนี้เฮ้ยเช็ดแม่งเดียวช่วยช่วยช่วยเดี๋ยวสงสารมายืนอะไรตรงนั้นล่ะนี่อ่ะหลายๆลูกเลยค่ะดูเลยไว้เหรอไว้หรือขึ้นได้ไหมไม่น่าแกล้งเลยระเบิดแดงมาทุกข์ก็หมดแล้วไม่เป็นไรวางบล็อกค่ะเตรียมมาบล็อกเดี๋ยวปาระเบิดให้ได้ขึ้นอ่ะต่อได้ไหมหาที่วางระเบิดไปหาที่วางกล่องอ่ะนี่เออนั่นแหละได้แล้ว ยังไม่น่าเลยแต่แม่ไปยื่นทำไมอย่างนั้นหลับประตูก็กดอีสิคะมือมันลั่นอ้าวก็ไม่ลิ้นร้องร้องนี้นี่อันนี้ไม่ก็กระโดดฝั่งนี้ก่อนกระโดดมาฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยกระโดดข้าไปฝั่งนู้นเดี๋ยวนะมันระเบิดแดงมันหมดแล้วไงรอบที่แล้วมันมีระเบิดแดงอยู่เดียวเอ้าเออนั่นแหละรอดไหมต้องหนดดีๆอ่ะระวังเออรอดเย็นเดี๋ยวนะจะไปท้าทายซอมบี้อย่างนั้นสิเมื่อกี้ของคุณเมนรอดในคุณไบลินมาว่าปะทูไอ้นั่นมีระเบิดแดงตอนนี้ปะทูไม่มีระเบิดแดงแล้วอ่ะมันจุดทันทีไม่ได้อ่ะโหซอมบี้เยอะมาก8,000แหมไอขึ้นแว่นกำลังเช็ดแว่นเลยทำไมตัวร่วงปะทูกดอีไงอ่ะ
ประตูก็สงสัยเอ๊ะใครวางบล็อกนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงก็เห็นชัดเจนนะตั้งใจกดเลยแต่ยืนทำไมอย่างนั้นล่ะก็เกือบตายดีแล้วที่ไม่ตายไม่งั้นความผิดเราเลยแหละพุ่งขึ้นไปถึงฟ้าเอาออกไปได้กล่องนั้นนะไม่กลัวมีคนตกเหรอคะมีคนตกจะได้ขึ้นได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอุ้ยตำรวจใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเยอะมากอีกทีทั้งนั้นอุ้ยเฮ้ยปูนพังเหรออ๋อไม่ใช่ศพซอมบี้อ่ะมันบังแล้วนึกว่าเป็นแบบปูนพังเพราะมันแบบสีเสื้อมันนึกว่าเป็นปูนพังมันนอนนะเพิ่งซ่อมก่อนขึ้นมานี่ใช่ใช่ใช่ก็ว่ามันไม่น่าจะพังได้นะโอ้โหกระสุนลูกซองเราอยู่นี่จิ้มถึงไม่ได้ร่วงค่ะมันขึ้นมาประตูกำลังจะเลื่อยไม้ออกโอ้ก็เลื่อยไม่ถึงนี่คืนแดงเดือดว่าไปมันก็ไม่มีอะไรสนุกเท่าไหร่นะมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนกว่าซอมบี้จะหมดแค่นั้นหรือไม่ก็จนกว่าจะตีสี่แต่ว่าดีแหละในพวกคืนแบบนี้มันได้อีกพี่เยอะแค่นั้นเองอุ๊ย 4,000 นี่ไง 5,000 แล้วนั่นๆๆยิงเราได้นักโทษมาแล้วใช่ไหมยิงสู้ยิงสู้ชีวิตเลยอ่ะยิงใหญ่นี่ล้มขังคนนี้ชื่อเอ็นจิเกนค่ะไม่ใช่สมาชิกในปาร์ตี้เราแต่ถ้าเข้ามาในนี้ก็โดนกากอ่ะแล้วทางเดียวที่จะออกได้ก็คือตายแล้วออกใช่ไหมเขาวางบล็อกไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะไม่ได้กดอีเพื่อออกก็ไม่ได้ใช่ไหมตื้อเข้ามาในบ้านของคนอื่นเจอคุกแน่นอนมีทางเดียวต้องตายเอ้ยแต่ตอบได้อ๋อคือคนอื่นมาช่วยตอกเพื่อซ่อมบ้านได้ใช่ไหมคะตอกได้ก็เก็บทุบอะไรไม่ได้อ๋อเก็บไม่ได้ทุบไม่ได้บอกเลยนี่คือการโดนขังแล้วจะบอกว่าเจ้าได้ตายไปแล้วเจ้าพังแล้วเจ้าได้ตายไปแล้วไม่สามารถที่จะออกจากที่แห่งนี้ได้แล้วนอกจากจะยอมตายเพื่อออกแล้วนะแค่นั้นแหละเราไม่ช่วยเหลือบอกลูกบ้านต้องเจอขังคุกไอ้คำนั้นมันแปลว่าอะไรที่คุณมีนพิมพ์ไปคะโอเมนวันโนชินเดรุอะไรนี่เหรอใช่เราได้ตายไปแล้วโอ้เฮ้ยเราต้องไปช่วยเหลือเขาคุณไมลินนั่นแหละเราต้องต่อไปเอาไอ้เข้มข้นล็อกเป็นแบบคาวอร์ล็อกเลยก็ได้เดี๋ยววัตถุตอกต่อยเป็นคอนกรีตไม่ต้องออกค่ะเขามีสองทางเลือกอย่างทางเลือกแรกก็คืออยู่ตรงนี้ไปจนวันตายนั่นแหละกระทั่งที่สองยอมโดดลงไปตายซะแล้วไปเกิดที่อื่นโดดลงไปก็หนีไม่ได้ก็ตายดีมีเกิดตายอยู่ดีนั่นแหละก็ว่ารักไว้เหลือแล้วชีวิตตีก็ว่ารักจะตอกเป็นคอนกรีตมันก็เปลืองไปเนาะอุ้ยแต่ไม้มันจะพังได้มันต้องเอาเป็นคอมโบร็อกค่ะเพราะว่าไม้มันโดนระเบิดมันจะพังไงอืมโอ้ชอบได้ตายไปแล้วให้เขาได้เห็นเลยว่าตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ก็โดนติดคุกแล้วนะแต่เขามองไม่เห็นนะเนี่ยเพราะเขาไม่ได้เปิดไว้ดีเปิดได้เห็นเขาอ่านอยู่เจ้าได้ตายไปแล้วโอ้ยมีตัวระเบิดด้วยอะเดโมมาแล้วนะเนี่ยเนี่ยเดโมไม่ทันได้ระเบิดก็ตายไปก่อนอื
ได้เช้าแล้วอะไรกันดีเฟนจนกันนอนถึงเช้านั่นน่ะสิปกติเราต้องไม่นานขนาดนี้ใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรค่ะถือว่าหาอีกทีไปเราจะไม่ปล่อยนักโทษใช่ไหมเนี่ยไม่ปล่อยทำไมเขาอยากมาเป็นนักโทษเองผมไม่มีอุกเกอร์นะบอกไว้ก่อนก็นั่นแหละว่าอย่างนี้แหละลาก่อนบ๊ายบายหมดแล้วใช่ไหมคะตีสี่แล้วนี่เราจะพูดกับคุณเอ็นชิกเก้นว่าลาก่อนคุณเอ็นชิกเก้นรถโอ๊ยแต่ไม่เจ็บใช่ไหมเนี่ยไม่เจ็บอะไรหรอกค่ะเลือดหายไปนิดเดียวเองเขายังอยู่ข้างล่างนั้นใช่หรือไม่จริงป่ะเนี่ยไม่หรอกเดี๋ยวคุณไพรินก็ช่วยแหละเพราะว่าปกติคุณไพรินก็ไม่ใจร้ายปล่อยใครตายอยู่แล้วแน่นอนเขายังอยู่ข้างล่างมั้ยคะไปแล้วโอเคออกได้แล้วนั่นไงว่าแล้วโอเคค่ะสำหรับตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.